อุ้ยอุ้ยกลิ่นมันได้ดมดมโอ้เหมือนมากเหมือนเป๊ะเลยตอนนี้เราคอมแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านอินเจแปนใช่ร้านอินเจแปนนะคะคือตอนนี้ของเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในร้านกันดีกว่าตัวอะไรทำไมก็ไม่เคยเห็นกูเชียร์มากนี่มีลูกมาจากฝั่งไหนมึงนี่ไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วถ่ายคลิปแล้วของแท้เยอะมากดูดูของล้นแบบล้นชั้นอะจริงก็ถ่ายของจริงก็มีนะคะถ่ายด้วยที่ร้านเพราะไอ้แบ๊กมาไงอ่ะไอ้แบ๊กเค้กไม่ถ่ายด้วยน้ำแดงปูขนมโอเคตอนนี้ของแท็กเคยมาร้านไม่ของแท็กเยอะมากนี่นี่นี่อันไหนอ่ะตัวนั้นโอเคมาเลยมาเลยมาแพทแพทซูมินิแทมซูเท่าไหร่อ่ะดูดิไม่ติดราคาค่ะนี่คือแบบท้องสุ่มรีเมนเยอะมากอันนี้เป็นรีเมนสกูชี่นะคะอุ้ยอุ้ยก็มีเป็นคิดได้ได้ย่าค่ะเท่าไหร่นี่ก็อันนี้เป็นซองแฮร์รี่พอตเตอร์คือแบบดูดูดูสินค้าตัวอย่างมันแบบมันรู้เลยนะว่าอันไหนคืออะไรแต่ว่าอันนี้มันสุ่มตรงนี้คือบีบได้รักหรือได้เนี่ยมันซื้อได้ไหมอยากได้เนี่ยถือว่าซื้อข้างบนซื้อข้างบนหนึ่งให้ได้หลายเทปว่าซื้อกันอย่างอันตรายลงไปกี่รอบแล้วเพราะบุหรี่มันเยอะแบบเยอะมากตอนนี้ยูทูบเบอร์ของร้านมากนะคะยึดร้านแล้วแหละยึดร้านแล้วคริสต์มาสเองใช่ไหมคะนี่เมอร์เมดอะมาร์ชเมลลี่เรามาคงละอย่างกันอันนี้เราอยากได้เรามีแล้วเรามีแล้วนี่อันนี้เป็นปลาหมึกนะคะของเยอะมากอุ้ยยังมีแบบพิซซ่าของเยอะมากนี่นี่นี่โหใหญ่มากใหญ่มากเลยอ่ะโหโหร้านเราไม่มีนี่นะทุกคนโอ้โห30 บาทนี่อันนี้นะคะจะเป็นเหมือนตู้แบบพวกน้ำนะคะเป็นน้ำแปลกๆของญี่ปุ่นเราจะซื้ออันนี้เราก็จะซื้อเหมือนกันเออซื้อรถเดียวกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราจะมาลองชิมนี่เลยอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้กันดีกว่านะคะจะเป็นนี่เลยมันคือพรีเมียมมอร์นิ่งทีนะคะจะเป็นน้ำเปล่านะคะที่มีรสชาติของชานมนะคะเห็นยูทูบเบอร์กินกันหลายคนมากเลยพี่ซอพี่คิมนั่นแหละแล้วแบบเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันคือมันเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะแต่ว่ารสชาติจะเป็นแบบว่าชานมนะคะแล้วมาลองชิมกันดีกว่าเปิดกันเลยอันนี้ซื้อมาราคา150 บาทจากร้านนี้อินเจแปนเลยหุยหุยกินมันได้ดมดมโอ้เหมือนมากเหมือนเป๊ะเลยเดี๋ยวเราจะลองหลับตาชิมนะคะเฮ้ยเดี๋ยวคือตอนแรกก็คิดว่าแบบจะมีความชานมกินหน่อยรสชาติมันเหมือนแบบอะไรคือมันเป็นชาแต่ว่ามันเหมือนมันแบบมีความชาเยอะมากแต่ไม่ใช่แบบมันไม่ออกนมเลยเป็นชาเนี่ยนะคะประมาณนั้นแหละอธิบายไม่ถูกให้คนดูดื่มให้คนดูดื่มใช่ดื่มก็ใครได้ก็ไปหาซื้อกันได้นะคะที่ร้านมิ้นเจแปนหรือว่าที่ญี่ปุ่นก็มีขายโอเคสำหรับวันนี้ขอก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด